เราเข้ามาดูที่เรื่องราวของทีมชาติไทยกันบ้างนะครับล่าสุดนั้นเดินทางถึงประเทศอินโดนีเซียเป็นที่เรียบร้อยนะครับได้รับการต้อนรับจากแฟนบอลอย่างอบอุ่นครับโดยที่ทีมชาติไทยนะครับเดินทางถึงเมืองหลวงของอินโดนีเซียแล้วนะครับตามเวลาประเทศไทยตามเวลาท้องถิ่นนะครับประมาณ 11:50 นาทีทั้งนักเตะสตาฟโค้ชของทีมชาติไทยนะครับเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติซูการ์โนฮัตตากรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียเพื่อเตรียมแข่งขันฟุตบอล AFF Suzuki Cup 2016รอบชิงชนะเลิศนัดแรกกับทีมชาติอินโดนีเซียนะครับทันทีที่เดินมาถึงนะครับทัพช้างศึกได้รับความสนใจจากแฟนบอลอินโดนีเซียเข้ามาขอถ่ายรูปมากมายนะครับโดยเฉพาะชาดูชับปุยคนนี้นะครับรูปหล่ออยู่แล้วนะฮะใครๆก็อยากถ่ายรูปด้วยรวมไปถึงโคซิโก้กิติศักดิ์เสนาเมืองนอกจากนี้ยังมีแฟนคลับส่วนตัวของธีรธรบุญมาทันที่นำเสื้อมาขอไรเซ็นด้วยนะครับไทยนี่มีโปรแกรมในศึกอาเซียนคัพรอบชิงชนะเลิศนัดแรกวันที่14ธันวาคมนี้นะครับก่อนที่จะกลับมาเล่นในบ้านนี้ประเทศไทยนะครับวันที่17ธันวาคมนี้ตามลำดับนะครับ